ทำอะไรอยู่คะวันนี้วันที่11เดือน11เป็นวันที่ดีมากๆสำหรับสายแฟร์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการลดราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในห้างสรรพสินค้าแม้กระทั่งเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์ดังๆนำของมากระหน่ำลดราคากันสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะใกล้สิ้นปีแล้วเขาทำยอดขายเขาปิดเขามีแคมเปญหลายๆอย่างเพื่อสร้างยอดขายเพื่อทำให้ยอดขายปีนี้กระเถิบขึ้นไปแบบสูงๆยอดขายปิดงบสิ้นปีสวยๆเขาจะเริ่มกันวันนี้แหละค่ะใครที่เป็นสายแฟร์เรามาเตือนว่าถ้ายังทันตอนนี้ก็ยังซื้อกันได้อยู่ถ้าในประเทศเยอรมนีนะคะมีหลายๆเว็บไซต์ลดราคามากกว่า 20% เราสอยมา 2-3 อย่างไม่ต้องไปข้างนอกเดินไปก็หนาวนะคะช่วงนี้หนาวมากๆเราซื้อผ่านออนไลน์ที่11เดือน11นี่แหละไม่ต้องรอวันอื่นเพราะว่าเราก็อยากได้ของหลายๆอย่างรอวันนี้แหละค่ะใครยังไม่นอนซื้อของตัวนี้ยังทันนะคะมีหลายๆช็อปกำลังเปิดอยู่แล้วก็ยังเฉพาะในออนไลน์นะคะตอนนี้ห้างก็คงปิดหมดแล้วลองเลือกดูนะคะวันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากเอาแฟชั่นดีๆสวยๆจากเมืองที่เขาเรียกว่าเมืองที่เป็นเมืองแฟชั่นเบอร์หนึ่งของประเทศเยอรมนีดูสันดอบค่ะดูสันดอบเป็นเมืองแฟร์จริงๆค่ะใครมานี่พลาดไม่ได้ของนี่คือไม่ได้เหยียบดุสเซลดอร์ฟถ้าเป็นสายแฟร์นะคะวันที่11เดือน11ใครไปเที่ยวไหนไปกินข้าวกับใครมีแฟนหรือยังหรือยังไม่มีแฟนเพราะวันนี้เป็นวันคนโสดขอเสียงคนโสดหน่อยค่ะเขียนเม้นด้วยถ้าโสดเราอยู่เมืองนอกอยากมีแฟนเป็นฝรั่งทักทายคุยหาอะไรได้นะคะอยู่เยอรมันค่ะทักเราได้วันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะ